เช้าๆแบบนี้มาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารต่างประเทศในพิกัดโลกกับดิฉันปิยวรรณประเมศทวนิชค่ะเปิดประเด็นต่างประเทศวันนี้กันที่เรื่องราวความรุนแรงที่เกิดขึ้นในตุรกีต้องยอมรับว่าตั้งแต่เมื่อต้นปีที่ผ่านมาเดือนมกราคมเป็นต้นมาในตุรกีเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนตอนนี้เข้าสู่เดือนพฤษภาคมนะคะล่าสุดเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงขึ้นอีกแล้วโดยไปเกิดขึ้นกับรถบัสที่ได้ควบคุมผู้ต้องสงสัยที่เป็นสมาชิกกลุ่มติดอาวุธชาวเคิร์ดเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต3คนแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีก45คนด้วยโดยเมื่อวานนี้ค่ะก็เกิดเหตุโจมตีรถบัสของตำรวจที่ภายในรถมีเจ้าหน้าที่ที่คุ้มกันนักรบติดอาวุธชาวเคิร์ด7คนด้วยกันซึ่งก็เพิ่งถูกจับตัวไปเมื่อไม่กี่วันก่อนในเขตบลักล่าของเมืองดียาบาเคียของตุรกีหลังเกิดเหตุค่ะทางด้านของสำนักงานผู้ว่าการจังหวัดดียาบาเคียออกมาแถลงการนะคะโดยบอกว่ารถบัสที่ตำรวจนั้นเกิดเหตุเกิดขึ้นระเบิดขึ้นได้บรรทุกเจ้าหน้าที่ตำรวจ9นายไปพร้อมกับผู้ต้องสงสัยที่เป็นสมาชิกกลุ่มติดอาวุธพรรคแรงงานเคอร์ดิสถานหรือว่า PKK อีก7คนเพื่อที่จะไปตรวจร่างกายแต่เบื้องต้นตอนนี้ก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส3คนก่อนที่ทั้งหมดจะไปเสียชีวิตกันที่โรงพยาบาลแต่ก็ไม่มีการออกมาเปิดเผยข้อมูลนะคะว่าผู้ที่เสียชีวิตนั้นเป็นตำรวจหรือว่าเป็นผู้ต้องสงสัย PKK ในแถลงการนี้ยังบอกด้วยค่ะว่าผู้บาดเจ็บคนอื่นๆก็มีทั้งที่เป็นตำรวจทั้งหมด12นายแล้วก็พลเรือนอีก33คนซึ่งก็รวมไปถึงผู้ที่บังเอิญผ่านมาในบริเวณนั้นแล้วก็ผู้ที่อยู่ในคาเฟ่กลางแจ้งใกล้ๆที่เกิดเหตุด้วยล่าสุดยังไม่มีกลุ่มใดออกมาอ้างว่าอยู่เบื้องหลังการโจมตีในครั้งนี้ก่อนหน้านี้นะคะในวันเดียวกันก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต2นายระหว่างที่พยายามปลดชนวนระเบิดแสวงเครื่องที่ถูกนำมาวางไว้ข้างถนนในจังหวัดวานทางตะวันออกของตุรกีแล้วแม้ว่าตอนนี้จะไม่มีใครออกมาอ้างความรับผิดชอบแต่ทางด้านสำนักข่าวอานาโดลูของตุรกีก็ออกมาบอกนะคะว่าเหตุการณ์นี้น่าจะเป็นฝีมือของพรรคแรงงานเคอร์ดิสถานเรียกได้ว่าความรุนแรงยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตอนนี้ก็ต้องกลับไปที่รัฐบาลของตุรกีค่ะว่าจะออกมาตรการออกมาแก้ไขอย่างไร